วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Performance Testing with JMeter นะคะเราจะเรียนการบรรยายดูสไลด์นี้ก่อนสไลด์อันนี้เพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะก็อาจจะไม่ตรงกับสไลด์ที่คุณรัชนูปริ้นมานะคะก็ขอให้มาดูเวอร์ชันใหม่สุดแล้วก็หลังจากที่เราเรียนเรื่องการบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาปฏิบัติโดยการลองใช้ JMeter ในการทำ Performance Testing กันนะคะ